ตัวแทนหมู่บ้านนะครับหล่อล่ำงานดีวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรนะฮะส่องประกายขึ้นรับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30ตัวแทนหมู่บ้านหล่อล่ำงานดีนะฮะวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรส่องประกายเฉิดฉายนะครับขึ้นรับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30เพราะเราคู่กัน The Movie นะครับคว้ารางวัล Most Popular Thai Film นะครับเพราะเราคู่กัน The Movie นะครับภาพยนตร์แห่งความภูมิใจของ GMMTV สร้างปรากฏการณ์สตาร์ทวงการบันเทิงอีกครั้งนะฮะหลังคว้ารางวัล Most Popular Thai Film ภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีนะครับโดยหนุ่มฮอตมากความสามารถรอบด้านนะฮะอย่างหนุ่มวินเมทวินโอภาสเอ็มขจรก็เป็นตัวแทนของเหล่าทีมงานและนักแสดงนะครับขึ้นรับรางวัลในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30ท่ามกลางความยินดีของทีมงานและนักแสดงและเหล่าแฟนคลับทั่วโลกโดยเจ้าตัวนะครับมาในลุคสมาร์ทกับชุดสูทสีดำเข้มพร้อมพกพารอยยิ้มน่ารักน่ารักนะครับไปแจกแฟนๆที่ไปรอส่งกำลังใจแบบฟินๆกันทั่วงานไปเลยซึ่งเหล่า Snowball Power ทั้งหลายนะครับก็ต่างกรีดร้องแสดงความยินดีอย่างกึกก้องสนั่นห้างสยามพารากอนเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าค่ำคืนนี้นะฮะหนุ่มวินส่องประกายโดดเด่นอย่างสุดๆเลยจริงๆนะครับและงานนี้หนุ่มวินก็ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนกับความสำเร็จของซีรีส์อย่างต่อเนื่องแบบนี้และในอนาคตนะครับก็จะมีโปรเจกต์ฟินๆอย่างเช่นภาคต่อไบรท์วินอีกหรือไม่ด้านเจ้าตัวนะครับก็ได้ตอบไปอย่างสุภาพว่ารอชมแล้วกันนะครับก็ได้ยินกันอย่างนี้แล้วนะครับก็คิดในทางบวกได้เลยว่าน้องวินกับพี่ไบรท์เนี่ยนะฮะต้องมีอะไรเด็ดๆมาฝากพวกเราชาวด้อมไบรท์วินกันแน่นอนนะครับก็ติดตามกันนะฮะและขอแสดงความดีกับทุกๆคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์ป๊อปปูล่าไทยฟิล์มภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ